impressive, I know. Very few can achieve a mastery of the sky. Yet I have made an art of creating an updraft that allows me to soar. It's considered to be quite the masterpiece of aerial techniques, even among the Rito. With proper utilization of my superior skills, I see no reason why we couldn't easily dispense with Ganon. Now then, my ability to explore the firmament is certainly of note. But let's not, pardon me for being so blunt, let's not forget the fact that I am the most skilled archer of all the Rito. Yet despite these truths, it seems that I've been tapped to merely assist you. All because you happen to have that little darkness-sealing sword on your back. I mean, it's just asinine. Unless you think you can prove me wrong, maybe we should just settle this one-on-one. But where? Oh, I know. How about up there? Oh, you must pardon me. I forgot you have no way of making it up to that divine beast on your own. Good luck sealing the darkness! โอเคครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็ผมนายเรมี่เสนอในเกมวิชวล Zelda Breath of the Wild นะครับซึ่งก็พานี้ก็ผมค่อนข้างที่จะเชื่อว่าเราน่าจะไปตะลุยดันเจียนกันนะครับผมมีความหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะมีอะไรต้องการเพิ่มเติมไหมนะแต่ว่าที่แน่คือตอนนี้เราต้องมาคุยกับเหมือนนักรบเผ่าลิโตะนะครับที่เหมือนผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็ขอร้องให้ไปด้วยกันประมาณนั้นก็จริงๆถ้าเกิดเราไม่ได้ความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยเราคงผมคิดว่าเราไม่น่าจะบินแบบบินขึ้นไปหาดันเจียนได้นะครับก็เลยคิดว่ามหาเนี่ยน่าดีสุดนะครับคนนี้นะครับจำชื่อกำแนงมันเทบ้านะโอเคเจ้าต้องการหรือเปล่านะช่วยข้าเหรอนะครับด้วยอะไรล่ะวาเมโดเอาเข้าเรื่องเลยกันนะพ่อหนุ่มนะมีไฮเลียนแปลกหน้ามาบอกว่าจะให้ความช่วยเหลือกับข้าโดยการเอาชนะดิวานบีสวาเมโดเนี่ยนะข้าไม่เชื่อเรื่องนั้นหรอกวันนั้นนามว่าเจ้ามีนามว่าอะไรล่ะคนแปลกหน้าลิงนั่นเหรอเอาล่ะลิงข้ามีนามว่าเทบ้านะแต่เจ้าคงรู้เรื่องนั้นแล้วข้าทายว่าเอลเดอร์คงส่งเจ้ามาที่นี่นะประมาณเพื่อพูดให้ข้าล้มเลิกใช่ไหมล่ะก็เหมือนเอลเดอร์นะที่เชื่อใจคนโง่หน้าไหนที่เข้ามาในเมืองหัวนั้นฟังนะนะเจ้าดูเหมือนเป็นคนที่แบบโอเคเป็นคนดีประมาณนั้นนะแต่ว่าขอให้ข้าพูดให้มันเคลียร์เรื่องนึงข้าก็จะไม่หยุดนะประมาณนั้นในฐานะที่เป็นนักรบแห่งริโตะนะข้าจะไม่หยุดพักจนกว่าคนของข้าจะปลอดภัยมันมีวิธีเดียวที่จะกลับไปที่จะพาข้ากลับไปได้นะและนั่นก็คือเมื่อไหร่ที่ดีวานบิสวาเมโดนะร่วงลงจากท้องฟ้านะถ้าเกิดว่าข้าจะต้องฆ่าเมโดก็ข้าก็จะทำมีเพียงแค่เวลานั้นเท่านั้นที่ข้าจะกลับคืนไปสู่หมู่บ้านนะนะครับแปลงเถอะนะนี่เจ้าจริงจังหรือเปล่าเนี่ยเอาละนะครับก็เกินกว่าที่ข้าจะบอกให้เจ้าล้มเลิกได้นะแต่ก็เหมือนที่เอลเดอร์บอกนะวิธีเดียวที่จะหยุดดิวันบีสวาเมโดได้คือต้องเข้าไปข้างในของมันนะก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เจ้าไม่มีปีกแต่ดูเหมือนเจ้าจะไม่มีสมองด้วยนะนี่มันด่าผมแบบซ้ำซ้อนเลยนี่ลิโตะไปเลยไปเนี่ยเหมือนจะเกลียดผมนะก็ให้ขอข้าบอกเจ้าอีกทีนะคนของ ก็โอเคก็คนที่จะสามารถเข้าไปข้างในดิวานบิสได้ก็มีเพียงแค่5แชมเปี้ยนแห่งการก่อนนะและช่างโชคร้ายหน่อยนะครับสำหรับพวกเรานะและที่เหลือของไฮรูนะพวกเขาก็ตายไปแล้วมา100ปีที่แล้วนะถ้าเกิดมันไม่ใช่เพราะแกนนอนนะช่างมันเถอะนะเรามาโฟกัสเรื่องจัดการเมโดนก่อนนะครับทีละขั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใกล้เมโดโดยไม่ระมัดระวังนะครับก็กระสุนปืนใหญ่มันจะ
จัดการเราล่วงจากท้องฟ้าทันทีนะเมื่อไหร่ที่เราเข้าใกล้เพราะฉะนั้นข้าต้องทดสอบเจ้าก่อนก่อนที่ข้าจะพาเจ้าไปด้วยเมื่อวานนั้นพวกเราเป็นอัศวินลิโตะนะเป็นนักรบแห่งเผ่าพันธุ์ลิโตะก็ใช้อัพดราฟเขียนก็ใช้สกิลการแบบเหมือนล่อนขึ้นประมาณนั้นนะใช้สายลมเป็นตัวช่วยนะพาเราขึ้นไปแล้วก็ใช้เทคนิคการธนูการใช้ธนูประมาณนั้นโอเคก็รู้สึกจะเป็นสกิลที่เหมือนแชมเปี้ยนที่เป็นเผ่าลิโตะเก่งกันผมก็จำชื่อแกไม่ได้นะผมขี้เกียจจำ แบบรู้สึกความสำคัญระดับความสำคัญมันแบบมันน้อยลงไปเลยนะพอมีคนทำเรื่องร้ายๆกับลิงโอเคก็ให้ทำลาย5เป้าหมายนะครับใช้วิธีอัพดราฟนะครับแล้วก็สโลโมชั่นนะผมก็ใช้พอเป็นอยู่นะเฮ้ย not bad ไม่เลวนะไม่เลวฝรั่งนกก็เป็นฝรั่งผมยิงพลาด Keep it up That's it One more โอเคก็เมื่อกี้ยิงโดนละโอเคกลับมาได้นะโอเคดีหน่อยที่สตามิน่ามันดับรีเรื่อยๆนะครับก็เลยชิลนะก็จะว่าเป็นนักธนูฝีมือดีนะครับเรากับว่าเวลามันหยุดนะเวลาที่เจ้ายิงธนูปล่อยธนูออกไปนะครับ มันก็จริงนะมันก็แบบรู้สึกเหมือนเวลามันหยุดช้าลงนะมัวนั้นข้าต้องบอกเจ้านะลิงนะครับตอนที่เจ้าผมครั้งแรกข้านึกว่าเจ้าแบบจะมาหลอกแบบมาล้อเล่นกับข้าป่ะนะครับแต่หลังจากที่เห็นเจ้าจัดการเป้าหมายด้วยธนูแล้วข้าบอกได้เลยว่าเจ้าเป็นของจริงนะครับเจ้าคงต้องเคยต่อสู้แหละนะครับ มีการโม้นะครับ ข้าเชื่องั้นแหละนะว่าเจ้าเคยผ่านมา100ศึกประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็ว่าข้าเคยได้ยินชื่อเจ้ามาก่อนเลยนะโอเคถ้าเกิดว่าเจ้าอยากจะช่วยข้าจัดการเมโดด้วยแล้วก็นะมันก็ต้องเวลานี้แหละนะครับโอเคข้าจะพาเจ้าไปตรงเป้านะที่เจ้าสามารถจัดการกระสุนปืนใหญ่ได้นะโอเคเป็นข้างในโอเคข้างในก็เป็นสมบัติเป็นธนูนะที่ข้าโมดิฟายใหม่Falcon Bow เก็บตำแหน่งผมแน่ใจว่าผมมีอะไรที่ผมมาใช้ไหมโอเคอันนี้แหละที่มาใช้ไอ Swallow Bow นี่ก็มีข้อดีที่เรารู้สึกมันจะยิงไกลมั้งเท่าที่ผมลองใช้ดูนะครับแต่ว่าดาเมจไม่ค่อยมีโอเคถึงเวลาที่เราจะจัดการว่าไม่โดนแล้วนะโอเคก็ธนูธรรมดาไม่สามารถจัดการแคนนอนได้จะเราต้องใช้บอมไมโลนะโอ้ให้มา20อันเลยเว้ยโอ้โหใจดีมากคือบอมไมโลนี่เป็นอะไรที่แพงมากรู้สึกจะแพงกว่าแบบแพงกว่าพวกกระสุนไฟธนูไฟน้ำแข็งสายไฟนะรู้สึกพวกเราทำไมต้องทำสิ่งนี้ทำไมเราถึงต้องเสี่ยงชีวิตในการจัดการเมโดนะเพื่อช่วยซิลดาเพื่อช่วยลิโตวิลเลจข้าก็ไม่สามารถทนมองดูได้อะข้าเจ้าก็ไม่สามารถทนยืนเฉยๆแล้วมองคนบริสุทธิ์ถูกแบบตกอยู่ในความหวาดระแวงอย่างนี้นะครับงั้นก็ลองนึกว่าในฐานะที่เป็นนักรบแห่งเผ่าลิโตะผู้ภาคภูมินะเมื่อเห็นเรื่องอย่างเงี้ยนะก็แฟร์ดีเอาล่ะนะขึ้นมาโอเคเขาจะให้เราขึ้นละถึงเวลาโชว์แล้วนะครับขนาดข้ายังรู้สึกหนาวเลยครับจากบนนี้ตอนนั้นแบบนั่นก็คือดิวานบีสวาเมโดนะครับเหมือนจะมีบาเลียด้วยหรือเปล่านะครับมันก็มีบาเลียขึ้นอีกแล้วนะครับช่างน่ารำคาญเหลือเกินนะเป็นไรหรือเปล่าลิงนะครับกลัวเกินจะพูดกันเหรอนะกูก็ไม่เคยพูดเลยนะก็ไปตามแผนแล้วกันนะครับเจ้าเห็นปืนใหญ่นั่นใช่ไหมนะครับข้าก็จะเข้าไปใกล้ๆนะครับมันก็จะยิงเราได้นะ
คสเต็กอัพคือมันให้บินขึ้นก็สุดท้ายนี้ข้าก็พูดมาหลายรอบแล้วแต่ว่าอย่าลืมเรื่องโคเพล็กชันด้วยก็คือให้มันชุดกันหนาวนะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนลดเลือดเร็วๆนะโอเคแปลงเถอะนะมาพร้อมแล้วมั้งโอเคเราไปจัดการนี่กันมาอะไรยิงโอ้ยโอเคโดนปะไม่โดนใช่สิไม่เอาจริงเว้ยมาอีกสักรอบเออเดี๋ยวพังละหนึ่งพังหนึ่งมึงงงดิมึงงงดิเดี๋ยวผ่านโดนเนาะไม่โดนอะโดนสิครับเออโดนดิเดี๋ยวเหลืออีก2นะครับตอนนี้เกี้ยวๆผมเกี้ยวผมทำได้นะผมมีสตาร์ไม่น่าเยอะเยอะพอใกล้ตัวใกล้ไปชิดตัวเลยนะเอาไว้เป็นสกิลใหม่ของผมนะผมเรียกสกิลนี้ว่าสกิลเก็บลบสกิลเก็บฟันพับเพื่อเหลือสกิลเก็บนี่ดูโอ้โหแม่งขนาดการเนี่ยยังประทับใจนะปีเลยโอ๊ยเดี๋ยวใจเย็นได้แล้วWell done, Link. That thing is history. To get back to the flight range. I just hope that I can make it back. You head down to Meadow. Good luck. It's all you. Well now, I've seen that face before. I had a feeling you would show up eventually, but making me wait 100 years is a bit indulgent. You're here to wrest control of Meadow away from Ganon, correct? If so, then the first thing you'll want to do is find yourself a map.
That guidance stone has the information for the layout of this divine beast. Can you make it there? โอเคครับก็ เราก็ได้ยินเสียงฟาโก้นะครับเอนกแชมเปี้ยนนะผมก็จำยังจำชื่อเขาไม่ได้นี่แป๊บนึงผมคิดว่าผมน่าจะมีเลวารี่นะครับชื่อเลวารี่ผมชื่อมันก็แปลกเลยนะครับโอเคครับเป็นแชมเปี้ยนเลวารี่ครับเมื่อกี้เขาก็ได้ปวดเรานะประมาณว่าปล่อยให้กูรอสนาเลยนะครับ100ปีให้หอยลายประมาณนั้นนะก็ด่าเราเหมือนเดิมนะตรงนั้นธนูเสียดายธนูนะแพงนะธนูก็จะหมดแล้วมั้งผมลืมรีสต็อกไปเลยนะตายแล้วไม่รู้ว่าจะพอไหมธนูเกียร์พอไม่พอต้องไปนะตอนนี้เฮ้ยอะไรนะทำไมเชียร์ยังไม่ได้รีจิสเตอร์นะตายแล้วผมไม่ได้สังเกตเมื่อกี้ว่าที่รีจิสเตอร์อยู่ไหนตายกว่าจะตายครับโอเคได้แล้วมั้งนะฮะครับผมมีอาวุธเลยผมต้องปาทิ้งแหละนะเป็นบูมแมลงของวินเวเกอร์มันจะสิ้นอายุไขเปลี่ยนดีกว่าวิจิเตอร์แมปก่อนนะตอนนี้โอเคก็เป็นนกนะครับเอาอย่างนี้แบบผมเล่นเกมนี้แล้วบางทีเวลาดูคัตซีนนะผมแบบรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเล่นไม่ใช่เหมือนกำลังดูแบบมันดูแอนิเมชันของ GB อยู่ไม่รู้กันทำไมสงสัยพวกอาร์ตสไตล์ผมไม่แน่ใจแต่มันไม่เหมือนกับเกมเซดายอื่นที่ผมเคยเล่นมาทั้งหมดนะครับดูเหมือนผมจะสามารถคอนโทรลได้เหมือนเดิมนะครับอย่างนึงที่ผมไม่รู้นะครับตอนที่ผมแบบเล่นดันเจียนช้างคือมันสามารถควบคุมงวงได้แต่เหมือนว่าอันนี้จะสามารถควบคุมการหันของปีกปะคิดว่าแบบขยับซ้ายขวาเนี่ยเก็บจะต้องมองใกล้ๆแมปThe terminals that will activate Meadow are marked by those glowing points. โอเคครับผม You'll need to activate all the terminals to take back control. ครบทั้ง4อันนะถึงใจก็ Think you're up to it? เจ้าพร้อมหรือเปล่าซึ่งมันแชร์เลนตลอด4หรือ5มี5นี่ว่ะเรียกมี5ตรงเหมือนว่าผมจะอยู่ตรงจะงอยปีกมันนะโอเค ทางนี้ก่อนดีกว่าผมไม่แน่ใจมันมีสมบัติเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ลองก่อนแล้วกันเป็นบอมไมโลก็ดีนะครับราคาแพงนะบอมไมโลคนนี้ผมก็โดนนะครับเจริญพรโอเครู้สึกจะมีลมนะครับเนี่ยตรงนี้มีลมเรากลับไปได้นะเดี๋ยวนะตรงนี้เชี่ยนั่นเนี่ยพ่นมาแล้วหาตาไม่เจอนะตามอยู่ไหนตายอยู่ตายแล้วไม่เกี่ยวไอตัวที่มันปล่อยลูกสมุนมาเกี่ยวเป็นเช่นชาแล้วก็ไม่ค่อยอะไรมากเรื่องนี้คือตายเหรอคอยหาตามจริงรู้สึกแบบยังไงก็ว่าหาไม่เจอตายโอเค
ผมลองสำรวจนิดนึงนะครับเจอตรงนี้ทางตันสำรวจปุ๊บตันเลยทีเดียวนะโอเคเอาเยอะหลายคนนะครับเจ้าที่ผมเห็นเห็นมีบ่นกันว่าแบบพวกชรายหรือดันเจียนอะไรค่อนข้างที่จะ restrict นะครับหมายถึงแบบจำกัดวิธีที่เราสามารถแบบ approach มันได้นะครับซึ่งผมก็ว่ามันเป็นคือมันก็ไม่ได้แบบจะไม่สามารถ approach ได้ทุกวิธีทางนะบางชรายสามารถเข้าถึงได้หลายวิธีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้แค่นั้นแหละนะคือแต่ว่ามันก็ดีนะที่เขาจำกัดนะไม่งั้นมันจะไม่ใช่ puzzle ครับประเด็นเพราะ puzzle เขาแบบเขาให้เราไขในวิธีใดวิธีหนึ่งนะอาจจะไม่ได้มีแค่หนึ่งวิธีนะแต่ว่าคือก็ตัวเองจำกัดอยู่ดีนะไม่งั้นแบบถ้าเกิดเปิดให้หลายออปชันเกินไปมันจะกลายเป็นว่าพัซเซิลไม่ง่ายนะประเด็นก็เลยว่ามันพัซเซิลเกมนี้ค่อนข้างที่จะฉลาดดีนะตรงที่ว่ามันวางไว้ทุกที่เลยนะไม่ได้วางไว้เฉพาะแบบที่เดียวเฉพาะในดันเจียนนี้มันไม่ได้วางเฉพาะที่นั่นนะมันวางไว้ทุกที่เลยประเด็นก็เลยรู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมที่โดดเด่นในด้านนั้นมากนะว่าตอนนี้ผมต้องหาให้เจอนะครับ4ที่นะครับหาไม่เจอประเด็นทางเสียกลับมาแล้วนะกลับมาข้างในผมต้องแป๊บนึงทิวได้นะผมสามารถทิวระดับของมันได้นะครับผมคิดว่าจะทำกันแหละนะครับต่อประเด็นคือลองทิ้วไปด้านนี่ไหมทิ้วลงเดี๋ยวเราไปทางนั้นทางนู้นดูก่อนแล้วกันรู้สึกเหมือนดันเจียนเกมนี้นี่จะเล่นอะไรกับตัวสัตว์เยอะมากยิงถึงหัวเจนโอเคถึงแล้วควายถึงโอ้ลมเจ็บมีลมนะแล้วยังไงมีกล่องสมบัติตรงนี้เจ็บได้เป็นไอเซโร่นี่รู้สึกมาดันเจี้ยนผมจะได้ธนูบ่อยเหมือนกันก็ดีได้ธนูโอเคประเด็นคือผมจะจัดการครับตรงนี้โดนล็อกไว้คือตรงนี้ปรับใช่ไหมมันคือคือตอนนี้มันล็อกไว้นะใช้แมกเนซิตรอบเข้าใจเข้าใจมองนะใช้แมกเนซิตลามกลับมาได้ใช่ไหมได้แล้วปะต้องใช้แรงช่วยนิดนึงนะครับโอเคก็ดีนะกว่าได้เก็บได้แหละมาปลดล็อกเทอร์มินอล1กันนะครับโอเค There are 4 terminals remaining. เหลืออีก4อันยังเหลือเยอะนะครับก็จิกอีแหละคนนี้จิกตลอด
ไม่ตายครับประเด็นคือผมจะไปยังไงต่อมันคือเรื่องที่สำคัญน่าเสียผมจะไปว่ะจะลองดูแล้วกันคิดว่าผมสามารถมีมาตรงนี้ได้นะโอเคเปิดปลดล็อกดูนะครับไนท์บูมมีอันไหนที่ผมแบบไม่ใช่ไหมวะจริงๆก็ไม่มีนะครับไนท์บูมก็มีแล้วแต่ว่าทิ้งไปแล้วกันสักครั้งยังไงครับยังไงก็ได้ค่าเท่ากันนะครับไนท์บูมโอเคอันนี้คือปลดจะได้ไม่ต้องระคายเคืองใจเลยวันนั้นมันปลดได้ครบเลยประเด็นตอนนี้คือผมต้องบินไปตรงนั้นนะแต่ว่าผมไม่ชัวร์ว่าผมจะสามารถไปถึงไหมนะลองดูแล้วกันเสียแม่งถึงเว้ยถึงครับถึงตอนแรกผมนึกว่าผมจะไปไม่ถึงแต่ช่างมันเถอะจัดการนี่เถอะเกียร์ตานี่หลายรอบเหลือเกินนะเป็นตาได้แตกหมดแล้วลองดูโอ้โหเดี๋ยวบินสูงไปนิดนึงโอ้โหสูงมากเคลียร์ยุบเคลียร์ไนท์เคมอลก็ดีนะจริงผมใช้บ่อยเหมือนไนท์เคมอลไม่ใช่แล้วนะยังไงมันก็แตกแล้วแหละนะก็ปลดไปเถอะปลดระวางโอเคได้ไนท์เคมอลมานะโอ้โหแม่งต่ำกว่าเยอะเลยเว้ยเกียร์มันใช้ระดับตัวนกได้ดีเหมือนกันแบบลองเล่นแล้วเข้าท่าดีนะมีแค่นี้เดี๋ยวคือมันก็น่ารำคาญอยู่นิดนึงโอเคมาถึงแล้วนะได้แล้วคือมันน่าผ่านที่ว่าเราต้องคอยปรับเรื่อยๆประมาณนั้นแต่ก็มันก็ไม่ได้อะไรหนักมากแคปเล็กสามอันเท่านั้นนะครับมันก็ไม่ได้เท่านั้นแหละเลยเยอะอยู่เลยอันนี้เปิดลมทำอะไรได้วะปกติถ้าเกิดมีลมมันมักจะช่วยได้สักอย่างนะแต่ไม่แน่ใจอันนี้คือมันทำอะไรได้อ๋อสงสัยแบบอันนี้มั้งโตผมแบบไปวิธีไงผมแบบเป็นวิธีแบบสร้างสรรค์กว่านะเดี๋ยวเก็บก่อนเขียนแล้วเดี๋ยวเราจะพอยต์มันกลับมาตรงใหม่แล้วก็เปิดเทอร์มินอลไปแล้วครับอย่างที่เห็นดันเจียนมันไม่จำเป็นต้องแบบไปทางวิธีตรงเสมอไปนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เล็กน้อยนะครับซึ่งก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยของภาค Breath of the Wild ครับตรงที่ว่าเราไม่จำเป็นซะทีเดียวที่เราจะต้องแบบไปหาดันเจียนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะเขาไม่ได้บังคับอย่างนั้นแต่ก็นะโอเคผมคิดว่าผมอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างกับด้านล่างเพราะด้านบนมันล็อกอยู่นะประเด็นอันนี้อยู่ใต้ปีกนะโอเครู้สึกมันมีอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นคือผมจะไปหาไงปะคือโปรตีนเวลาเคลื่อนนี้แล้วผมจะสามารถไปถึงได้เสมอลองมาดูว่าผมจะสามารถไปถึงได้จริงหรือเปล่าต้านสายลมด้วยต้านกระแสลมโอเคถึงเว้ยถึงจริงว่ะโอเคแบบคือแบบแต่มันก็น่ากลัวมันตรงที่ว่าดูดิแบบมีละอองกลิ่นแกนอนเต็มหมดเลยคิดไม่ออกจริงว่าตอนที่พวกเขาพวกลืมชื่อใครชื่ออะไรนะเลวารี่นะครับโอเคก็ผมก็ลืมว่าเลวารี่เนี่ย
ตอนที่แบบกำลังขับเราเจอแกนอนนี่เป็นยังไงส่องแสงแบบอาจจะตายไม่สวยสมไม่สวยคือแบบทุกคนผมสังเกตว่าแบบทุกคนที่แบบเป็นแชมเปี้ยนนี่คือจะเก่งอาวุธอะไรสักอย่างนะครับแล้วทุกคนก็แพ้แกนอนหมดเลยขาดลิงก์ยังแพ้นะครับแต่ผมคิดว่าลิงก์น่าแพ้เพราะแบบเยอะเกินมากกว่าไม่ใช่เพราะแกนอนโดยเฉพาะเอาจริงเอาจริงผมไปอ่านไดอารี่ของศาสตราจารย์คนหนึ่งด้วยที่เป็นเพื่อนกับพูล่านะครับที่อยู่ในอัคคาราบ้างถ้าเกิดผมจำไม่ผิดคือแบบแกก็เขียนไดอารี่ว่าแกสามารถช่วยลิงก์ไว้ได้นะครับก็คือประมาณว่าลิงก์เขาแบบบาดเจ็บสาหัสนะครับจากการต่อสู้นะครับแต่ไม่ได้แบบเป็นการต่อสู้กับแกนอนแต่เป็นการต่อสู้กับแกการ์เดียนนับร้อยตัวนะครับที่ตรงแถวแถวตรงเหมือนเป็นกำแพงกั้นของอาเทโนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอาเทโนหรือไกลโกเนี่ยน่าจะอาเทโนนะคิดว่าคือแบบตรงนั้นคือแบบแกแบบลิงก์นี่คือแบบสู้กับการ์เดียนนับร้อยนะแบบมีศพเต็มหมดนะครับคือถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูภาษาเนี่ยจะเห็นว่าที่ผมแบบเดินไปแบบตามหาพูล่านี่คือแบบมีศพการ์เดียนเยอะมากแล้วนั่นก็คือเหตุผลนะคือลิงก์คนจัดการการเดียนทั้งหมดนะแต่ว่าแกก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าก็เลยแบบอยู่ในสภาพโคม่านะครับเราก็เลยต้องให้ลิงเขาพักนะเป็นร้อยปีเลยนะก็นั่นแหละนะครับโอเคเอาจริงไม่งั้นก็แบบลิงเขาก็จะเลี่ยงกลายเป็นแบบเหมือนแชมเปี้ยนคนอื่นนะก็กลายเป็นวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยประเด็นตอนนี้คือจะไปห้องนั้นยังไงนั่นแหละคือประเด็นสำคัญคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้โอเคตรงนี้ยังไม่ได้ไปลองไปดูตรงนี้เชื่อหน้าทำอะไรสักอย่างโอเคผมต้องจัดการตรงนั้นด้วยจัดการได้ไหมไปไม่ถึงผมต้องล่อนไปเรียกแล้วได้แล้วโอเคลงมาต้องไปตรงนี้มั้งผมคิดว่าโอ้ครับอยู่นี่เองแสดงว่าอีกทางนึงก็ต้องไปทางแบบเดียวกับที่เรามาตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยแค่หนึ่งเทอร์มินอลเท่านั้นครับเจ้าจะไปรู้เลยวันนี้ก็เหมือนประมาณว่าไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะสามารถทำได้ป่ะนะประมาทเราเกินไปแล้วนะเราสายเถื่อนนะสายน่าจะใกล้เสร็จแล้วบินมาตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะบินไปตรงนั้นต่อไม่ใช่บินล่อนไปนะครับถึงหรือเปล่าเขียนถึงครับถึงเบรคคือตรงนี้เนี่ยเทียบผมไม่แน่ใจว่าจะไปอาจจะต้องไม่แน่ใจลองเสียงชิบหายเสียงร้อนไหมพยายามเช็คดูรอบๆนะว่าตรงนี้ได้บ้างโอเคแบบดีนะยังกลับมาที่นี่เหมือนว่าผมจะต้องโอเคถึงแล้วกว่าจะลงมาได้เอ๊ะตรงนั้นอ๋อตรงนั้นมีทางเข้าอีกนะแต่ประเด็นคือผมจะไปไงผมคิดว่าเราจะต้องบินใช้ลมช่วยไปโอ้โหไม่ค่อยเดียวไกลเกินผมมองเห็นเปล่าเรามันยากใช้สกิลพิเศษผมแล้วกลับมาแล้วโอเคทีนี้ทำไงเอ่ย
ันนี้ใช้ระเบิดได้มั้งเออดูแล้วไงก็น่าใช้ระเบิดได้วางปุ๊บแล้วระเบิดแม่งโอเคได้แล้วโอเคก็ระเบิดอีกนะครับโอเคดูเหมือนว่าคราวนี้จะใช้เป็นลูกบอลนะพัซโซ่ดีนะใช้แมกเนตได้ซึ่งเป็นหนึ่งในพีคที่ผมชอบสุดละในชิกาสเลียลองลงมาจากหยุดเวลาไปเลยแมกนัมเจได้ละโอเคปลดล็อกได้แล้วก็ดูว่าจะแตะได้ละสุดท้ายละโอเคครบแล้วมั้งคิดว่าใช่ไหมชิกาสเลียออนิเกตนะนั่นเป็นเทอร์มินอลสุดท้ายนะเหลือเพียงแค่ต้องไปเริ่มเมนคอนโทรลยูนิตเท่านั้นโอเคโอเคครับจริงๆเราก็เห็นเมนคอนโทรลพอยต์แล้วอยู่ด้านบนสุดโอเคให้บินไปหามันพอนะโอเคสุดท้ายแล้วครับมาพร้อมแล้วครับผมถึงเวลาที่เราจะไปกำจัดแกนนอนกันนะคราวนี้จริงมาเดี๋ยวมาดีไซน์มันสวยดีผมชอบแต่ว่าเกมนี้ผมสังเกตว่าดันเจียนมันค่อนข้างที่จะสั้นกว่าดันเจียนในเกมเซลดาปกตินะซึ่งก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมากแต่ว่านั่นแหละนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะรู้ไว้นะคือดันเจียนเกมนี้สั้นกว่าดันเจียนภาคอื่นภาคธรรมดาขอให้มันเลื่อนตรงๆก่อนดีรู้สึกเดี๋ยวมันจะแบบเออแค่แค่ต้องไปกดตรงนั้นนะครับโอเคคือถ้าเกิดพลาดอะไรไปก็เศร้านะแต่ช่างมันแล้วกันนะทุกคนพร้อมไหมผมเนี่ยพร้อมแล้ว3 2 1ไปกดกันThing is one of Ganon's own, and it plays dirty. It defeated me 100 years ago, but only because I was winging it. I can't believe I'm actually saying this, but you must avenge me, Link. จัดแป๊บเราเวลี่ผมจะแก้แค้นให้นะโอเคตัวนี้มีเลเซอร์ทาร์เก็ตมั้งคิดว่าอาจจะเหมือนกระเดียนปกติผมไม่รู้ผมปัดได้ไหมเลเซอร์พวกนี้ผมแบบไม่เคยแพ้รีเลเซอร์มาลองดูผมน่าใช้ธนูเมื่อกี้นะครับเฮตไตมาโหแม่งมีเสียงเฮ้ยปัดได้เว้ยปัดได้ไอ้สัตว์เก็บโอเคพลาดอันนี้พลาดยิงไปผมไม่เอาแค่โอ้โหไอ้เชี่ยโอเคไม่เป็นไรครับล้วงละเห็นเขาบอกว่าใช้ดาบมันได้สอดและโกนะผมใช้ดาบธรรมดาได้ถ้าดาบธรรมดาก็ฆ่าได้เออเอาเว้ยธรรมดาก็สู้ได้เว้ยมาเดี๋ยวนะผมไม่รู้ว่าใช้แอนเชนไอโลฆ่าได้มั้ยไม่รู้อาจจะแรงกว่าโอ้แม่งยิงทอร์นาโดมาอีกเลยโอ้โหประจักษ์เดี๋ยวเจนนะเอาเว้ยโอ้โหแม่งแรงเว้ยเกียบได้เกียบใช้ได้แรงครับแต่ว่าแพงนะแรงแต่แพงนะเกียบได้ละเฟสแรกแล้วเฟสที่2คืออย่างเนี่ยโอ้คราวนี้มีแบบ
มีลูกน้องมาด้วยอุ้ยโอเคโอเคโลไลเนลจะแตกแต่โอ้โอเคโอเคโลจะแตกไอ้นี่ก็แตกแล้วโอเคโอ้โห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 นี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยโอเคครับใช้มันมีประโยชน์นะมาครับโอเคกูจะตายเนี่ยใจเย็นครับกำลังไปอะเชี่ยเอ้ยเอามันล่วงไปเอาอย่างนี้ก็โกงครับโอเคผมก็กินยาแล้วนะเดี๋ยวรู้สึกแบบ แกนั่นนี่หัวใช้ย่อยนะกินดาเมจสักอย่างดีไหมคิดว่ากำลังคิดอยู่นะนี่แล้วกันสดีเลยถึงเวลาที่ผมต้องบินแล้วบินไปเขียบแป๊บนึงแอนเชียนแม่งเลยจัดมาแต่ก็ไม่ว่าเลยไปจัดไปเรียบร้อยครับผมโอเคครับพวกเราก็ดูเหมือนว่าเราจะสามารถกำจัดวินไบรท์แกนนอนแล้วก็เหลือแค่รีเซ็ตตัวยูวันบีสเท่านั้นนะครับยูวันบีสนกนะโอเครู้สึกว่าฮักไรเนอร์จะเพิ่มเลือดเราเป็น15หัวใจแล้วนะครับโอเคก็นะได้ละเยอะเหมือนกันนะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราไปรีเซ็ตกันเถอะนะครับไป Once you activate the main control unit you will not be able to re-enter the interior of this Yuan Beats ก็นั่นแหละนะครับตอนนั้นก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้แล้วนะนั่นแหละWell, I'll be plucked. You defeated him, eh? Who would have thought?Well done. I suppose I should thank you now that my spirit is free. This returns Meadow back to its rightful owner. Don't preen yourself just for doing your job. I do suppose you've proven your value as a warrior worthy of my unique ability, the sacred skill that I have dubbed Revali's Gale.It's now time to move on and start making preparations for Meadow Strike on Ganon. But only if you think you'll still need my help while you're fighting inside Hyrule Castle. Feel free to thank me now. Or, never mind, just go.
Your job is far from finished, you know. The princess has been waiting an awful long time. You'll have a precise bead on Ganon from this vantage point. And when the time is right, give him everything you've got. Now we wait for that perfect moment. Meadow, we've been artfully patient for the last 100 years. I doubt you'll suffer a feather over a few more moments. After all these years, I simply must admit the truth. Even without the power of flight, Link made his way to this divine beast and accomplished something that even I could not. Guess I was wrong about how lucky he would be. I hope that luck holds out, Link, for everyone's sake. แล้วเราก็ได้รับเลเวอรี่สเกลมานะครับขอเตรียมใจ Abrasterus Power Born from the Spirit of the Champion Levalee นะ PS and Upward Draft ก็เหมือนแบบว่าจะทำให้เราสามารถบินขึ้นไปบนฟ้าได้ประมาณนั้นนะเหมือนแบบสร้างลมขึ้นมานะครับก็ดีนะมันทำยังไงเขียบเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ไปหาผู้เฒ่าก่อนนะก็แล้วเจ้าทำได้แล้วนะครับเจ้าเอาชีวิตรอดจากสิ่งนั้นได้นะครับแล้วเจ้าก็ได้แบบชนะดีวานบีสวาเมโดได้นะครับพอคิดว่าไอ้เจ้าอสูรนั่นจะสามารถแบบลงมาที่หมู่บ้านนี้ครับก็มันช่างดูศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินนะถ้าเกิดว่าตามตำนานบอกเล่าเป็นจริงแล้วก็นะครับแสงจากดีวานบีสนะครับก็จะกำจัดCalamityลงให้สิ้นซากของมันนั้นตอนนี้แล้วนะครับดูเหมือนว่าดิวันบีสวาเมโดครับจะกลับมาเป็นผู้พิทักษ์ของหมู่บ้านนี้อีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นนกฮูกนะรู้สึกดีไซน์มันดูคุ้นๆนะให้ตายมันดูเหมือนรู้สึกเหมือนผมเคยเห็นมาก่อนโอ้ใช่แน่นอนแล้วข้าต้องตอบแทนเจ้านะครับอย่างสะสมโอเคครับนับไปได้เลยนะแชมเปี้ยนดิเซนแดนนะก็ข้าเพิ่งเห็นนะว่าดาบของเจ้าที่เจ้าถือครองอยู่นะอย่าบอกนะมันเป็นดาบที่สามารถปิดผนึกความมืดได้ประมาณนั้นแบบเป็นดาบผนึกมารเนี่ยโอเคอย่าบอกนะเจ้าคือแชมเปี้ยนลิงคนนั้นนะก็ใช่โอเคสำเร็จเรียบร้อยนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเอาของก่อนเดี๋ยวเขาแบบเขาว่าเราแบบไม่เอาของเกรดอีเกิลโบนะโอ้โหแม่งดาบดีเอ้ยธนูดีนะโอเคต้องการมาเดียวกำลังขายธนูเขาแล้วก็เทบ้ากลับมาแล้วนะโอเคกับซากิข้าก็เห็นแล้วว่าเจ้าได้รับเกรดอีเกิลโบนะครับจากเอลเดอร์เรียบร้อยนะเจ้าสิ่งนั้นก็หนักเกินกว่าที่จะใช้ในการต่อสู้ทางอากาศ
คเดี๋ยวถ้าเกิดว่าข้ามีพละกำลังแล้วก็ความเร็วเท่าท่านเลเวอรี่นั่นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงประมาณนั้นนะแต่ว่าดูเหมือนว่าแต่ดูจากวิธีที่เจ้าจัดการใช้ธนูจัดการเมโดแล้วข้าว่าให้เจ้ายืมไปให้เจ้ายืมเกลิโกโบไปจัดการในแกนอนนานดีกว่าวันนั้นนะให้พาเจ้าไปด้วยนะครับในการส่วนภายของเจ้านะครับเอาละนะก็บาดแผลของข้าก็เกือบจะหายเต็มที่แล้วนะข้าว่าก็ถึงเวลาที่จะพาทูรินไปที่ไฟแลนช์นะข้าหวังว่าทูรินจะโตขึ้นมาเป็นนักรบที่ดีเหมือนกับท่านเลวารีนะก็ขอให้ปลอดภัยนะโอเคทูรินถึงเวลาไปไฟแลนช์แล้วนะจริงเหรอพ่อเย้นะโอเคแปลทุกอย่างเพื่อนะเอาละลิงนะครับข้าก็จะไปที่ไฟเลนนะครับถ้าเกิดเจ้าต้องการข้าเข้าอยู่ที่นั่นเฮ้ พวกเอ้ยเฮ้ลิงนะมาจอยกับพวกเราสิที่ไฟเลนนะบางครั้งบางคราวก็คงมีมินิเกมมาให้เล่นวันนั้นหรือมั้งนะก็เป็นพ่อลูกนะบินไปนะบินไปฝึกฝนเพื่อเป็นนักรบในอนาคตประมาณนั้นสวยงามก็ลองคุยกับไม่ได้คุยกับแม่เขาเลยแต่ก็นะโอเคก็ได้รู้นะครับว่าก็เรื่องราวจบได้สวยครับสำหรับหมู่บ้านลิโตะนะผมก็คิดว่าคงไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงแล้วนะครับสำหรับหมู่บ้านนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อที่ผมจะไปต่อที่หมู่บ้านโกลอนนะแต่ว่าเดี๋ยวก็รอดูก่อนแล้วกันน้องจะเป็นยังไงต่อไปนะก็ว่าจะไปที่หมู่บ้านก็รอดนะนั่นก็คือจุดหมายปลายทางต่อไปของพวกเรานะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่จนกว่าจะถึงพานันแล้วกันนะครับก็กับผมนายเลมิสเนอร์ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับสำหรับซีรีส์นี้ก็สนุกมากนะครับเท่าที่เล่นมาแล้วนะครับก็หยุดเล่นไม่ได้เลยสนุกจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้ก็โอเคหวังว่าทุกคนสนุกเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับก็ผมนายเลมิสเนอร์นะครับบอกแล้วนะครับไปเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีผม